ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำคำทำนายเปิดดวงคนเกิดทั้ง7วันนี้ท่านยมฝากเตือนหลังสงกรานต์ปี65ดวงขึ้นมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเปิดดวงคนเกิดทั้ง7วันนี้หมอปลายพรายกระซิบหรือด็อกเตอร์ณวรชาพินิจโรคากรได้ทำนายดวงตามวันเกิดรวมถึงสิ่งที่ท่านพญายมราชฝากเตือนคนเกิดวันนี้ให้ระวังเจ้ากรรมนายเวรและจะมีคนดวงดีมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ตั้งแต่หลังสงกรานต์จนถึงสิ้นปี2565นี้ค่ะทำนายท่านที่เกิดวันจันทร์การงานให้ระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานให้ระวังการใช้คำพูดห้ามพูดถึงบุคคลที่3เพราะการพูดจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดยิ่งขึ้นการเงินมีเกณฑ์เสียเงินบ่อยเสียยิบย่อยอยู่บ่อยครั้งและจะเสียเรื่อยๆสุขภาพมีอาการมึนหัวปวดหัวหรือมีอาการเกี่ยวกับศีรษะส่วนในด้านของความรักเตือนให้ระวังคนรักเก่าที่กลับมาเพราะคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมาทำให้เวรกรรมเก่ากลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักทำนายท่านที่เกิดวันอังคารการงานท่านต้องทำงานหนักและต้องลุยงานส่วนการเงินมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องจ่ายออกเยอะเช่นเดียวกันสุขภาพให้ระวังเรื่องอาการปวดตาการใช้สายตากระจกตาหากใครที่ใส่คอนแทคเลนส์ต้องระวังเป็นพิเศษส่วนในด้านของความรักมักจะมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเวลามีคนเข้ามาในชีวิตของคุณหลายคนเจ้ากรรมนายเวรของความรักท่านยมได้บอกเสมอว่าให้คบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดและคนวันอังคารต้องค่อยๆเลือกเจอปุ๊บรักปั๊บแล้วจะเสียดายทีหลังค่ะทำนายท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางวันการเงินเกณฑ์หลังจากนี้คุณเจ้านายจะรักมีความเมตตาเอ็นดูมากเป็นพิเศษได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่ก็มักมีปัญหาเรื่องของศักยภาพหรือต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแนะนำว่าให้คุณผูกมิตรกับคนรอบข้างให้ดีค่ะเพราะอาจจะต้องมีคนมาช่วยคุณส่วนทางด้านของการเงินคุณมีผู้ดูแลอุปถัมภ์แต่ต้องจ่ายเงินออกมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเงินที่จ่ายออกนี้เป็นการจ่ายเงินเพื่อความสุขของตัวเองค่ะสุขภาพคนเกิดวันพุธตอนกลางวันให้ระวังเรื่องการนอนดึกตื่นเช้าและจะอ่อนเพลียจากการพักผ่อนน้อยแต่ก็ทำงานอย่างมีความสุขค่ะและสุดท้ายในเรื่องของความรักนั้นคนมีคู่จะสดชื่นมีความรักที่ดีและคนที่ไม่มีคู่ก็จะเจอคนที่ชอบหรือมีคนเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะทำนายท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนหมอปลายท่านแนะนำให้ไหว้พระราหูหรือพระพรหมแนะนำให้ไหว้คู่กันนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงของท่านการงานในเกณฑ์ปีนี้ท่านจะมีคนรักคนเมตตามีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีความท้าทายตื่นเต้นการเงินคุณจะดีขึ้นจากแต่ก่อนมากค่ะและจะหมดเงินไปกับการไหว้พระขอพรมูเตลูเยอะส่วนสุขภาพช่วงนี้ค่อนข้างแข็งแรงค่ะแต่ขอเตือนนะคะว่าอย่าออกกำลังกายหนักจนเกินไปและอย่าหักโหมมากนักส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงระวังคนที่เข้ามาจะเข้ามามากกว่า 1-2 คนค่ะและควรระวังเรื่องของการหลายใจนิดนึงเพราะจะมีคนเข้ามาทำให้จิตใจเราค่อยเขวและจะมีมือที่3ให้ระวังนะคะทำนายท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานเรื่องงานจะค่อนข้างดีรุ่งโรจน์
คุณมีสิทธิ์ได้รับงานตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ควรระวังการที่จะมีคนเข้ามาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งงานส่วนทางด้านของการเงินเกณฑ์ปีนี้ค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้โบนัสหรือเงินพิเศษโดยที่ไม่ได้คาดหวังดวงพร้อมจะพุ่งแต่ระวังมีศัตรูเข้ามาขัดขวางแนะนำให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานค่ะส่วนทางด้านสุขภาพคุณแข็งแรงฟิตมากและเป็นปกติดีค่ะในด้านของความรักคนที่มีคู่จะเป็นคู่ที่สดชื่นส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคนเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้ค่ะทำนายดวงท่านที่เกิดวันศุกร์การงานเกณฑ์ปีนี้เรื่องของงานและเรื่องของครอบครัวทำให้ท่านหนักใจและจากปากของผู้ร่วมงานของท่านเตือนว่าถ้าอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็กระจายให้คนอื่นเอาไปทำเพราะว่าบางครั้งอาจจะรับภาระหนักจนเกินไปแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นส่วนทางด้านของการเงินอาจเสียเงินให้กับคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่สุขภาพจริงๆแล้วร่างกายปกติแต่คุณจะรู้สึกอ่อนแอเพราะจิตใจห่อเหี่ยวความรักคุณจะมีคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวจริงทำนายดวงท่านที่เกิดวันเสาร์การงานให้ระวังเรื่องความผิดหวังถูกตัดแข้งตัดขาหรือเรียกว่าโดนแย่งซีนอาจมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดส่วนทางด้านการเงินปีนี้เรื่องของลาภลอยไม่มีให้ดีใจให้ขยันทำงานหาเงินไปก่อนหมั่นสร้างกุศลและทำความดีสุขภาพปีนี้ให้ระวังเรื่องอาการปวดเพราะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรคนเกิดวันเสาร์ในช่วงปีนี้จะโดนเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะให้ปล่อยปลาแนะนำให้ปล่อยปลาหมอกับปลาดุกผสมกันให้ได้47ตัวหรือกี่ตัวก็ได้แต่ลงท้ายด้วยเลข7แล้วกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าไม่กรวดน้ำจะไม่ได้ผลถือว่าเททิ้งฟรีๆส่วนในเรื่องของความรักอารมณ์ของคุณจะหงุดหงิดและอารมณ์ร้อนระวังสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านเสียทุกอย่างนะคะทำนายดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะคะการงานเรื่องของการงานจะดีมากเลยค่ะทำอะไรก็จะสำเร็จพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อฟังเป็นช่วงของวาจาสิทธิ์อย่าไปแช่งใครเป็นอันขาดนะคะถ้าเขาเป็นขึ้นมาแล้วจะเรื่องใหญ่ส่วนอยากได้อะไรก็ให้พูดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณเองอีกทั้งคนที่เกิดวันนี้ท่านมีสิทธิ์จะถูกรางวัลใหญ่ค่ะส่วนทางด้านของการเงินปีนี้จะโชคดีมีโชคได้เงินเพิ่มจากผู้หลักผู้ใหญ่และมีผู้อุปถัมภ์ส่วนในเรื่องของสุขภาพท่านจะแข็งแรงฟิตออกงานได้และมีการสังสรรค์เยอะค่ะส่วนความรักช่วงนี้ค่อนข้างเป็นคนหลายใจแต่ถ้าหากมีคู่แล้วก็จะมีความสุขมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรายการดราม่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านตรงไม่ตรงแม่นไม่แม่นโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่แอดมินอยากจะบอกทุกท่านก็คือให้มันคิดดีทำดีพูดดีและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองเป็นสำคัญค่ะหากคุณชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ